สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับ Pixel Painter อีกแล้วนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับ Pixel Painter อีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันในโหมดของการแข่งนั่นเองนะฮะซึ่งชาเลนจ์ที่ผมจะทำนั่นก็คือ10วินาทีกับการแข่งวาดรูปใน Pixel Painter ในเวลาที่จำกัด10วินาทีเนี่ยผมจะทำได้แต้มเท่าไหร่ดีกว่าคืออันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆนะฮะผมจะรอนะผมจะรอยันแบบว่า10วิเท่านั้นนะครับโอเคงั้นรอไปเราไปดูแบบว่าผู้เล่นคนอื่นดีกว่านะฮะตอนวาดรูปนะฮะเวลาว่างเกินเวลาว่างจัดนะฮะเอ้ยเดี๋ยวบินกลับมาของตัวเองทันไหมโอเคเวลาว่างจัดนะครับบินดูดีกว่าคนนี้เอ้ยใช้ได้นะเนี่ยคนนี้ดูมีแบบมีแบบเป็นหน้าด้วยนะมีตานี่มันป่าเฟี้ยวดีเว้ยอันนี้ยังล่างอยู่นะครับเฮ้ยอันนี้คุมทีมละคุมทีมเริ่มมาแล้วครับคนนี้มีปะทุมาแล้วอันนี้ลาวาจัดเต็มนะครับอันนี้มาเริ่มเป็นเกาะกลุ่มแล้วนะครับอ๋อนี่ขึ้นโครงกันอย่างดีครับคือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทันแล้วนะสิบวิฮัลโหล9 18 17 16 15 14 13 12 11สิบครับมาแล้วครับปึ๊บเอ้ยไม่ทันว่ะสี่ก้อนอ่ะไม่อย่างงาเลยอะไรวะอย่างงาเลยเฮ้ยงั้นเรามาเข้าสู่แบบการเล่นจริงจังเหมือนเดิมดีกว่าไอ้เหี้ยวาดแบบว่า10วิมันไม่ทันนะมันไม่ได้จริงๆอู้วันนี้เบอร์เกอร์สวยมากเลยโอ้โหน่าจะใช้เวลาวาดนานนะโอเคเราหาห้องเยอะๆอ่ะโอเคอ่ะอย่างแรกเราลงพื้นก่อนเลยนะฮะรีบๆเลยนะครับพื้นสตรอเบอรี่สีแดงดังนั้นพื้นหลังควรเป็นสีที่ตัดสีโทนร้อนแล้วแต่เราเลยผมลงสีลูกสีแดงไปก่อนเลยแล้วกันมันไม่ทันเพราะผมเข้ามาช้าพอเราได้ตัวผลแล้วนะฮะเราก็ทำการใส่ใบครับอาจจะมีใบไม้ด้านหลังหน่อยไม่ทันมันไม่ทันอ่ะเข้ามาช้าเกินลงเงาเลยไม่เดินเลยมาเดี๋ยวรอเกมต่อไปครั้งต่อไปเดี๋ยวรอครั้งต่อไปมันไม่ทันอ่ะโคตรเปรี้ยวเลยเห็นแล้วโคตรเปรี้ยวโคตรหงิดเลยเย้โอเคอ่ะต่อไปเราจะได้หัวข้ออะไรมาดูกันช่างหน้าอายเรือเกินเพดานอ่ะเอ้ยน่าสนใจนะถ้าเพดานนะล่างก่อนเลยแล้วกันคือพยายามเวลาเราเล่นเกมอย่างเงี้ยนะครับเราพยายามตีโจทย์แบบว่าคนละแง่คนละมุมหน่อยนะฮะแต่ว่าอย่าแบบเขาเรียกว่าอย่าพิสดารเกินไปนะครับอย่างเช่นผมเพดานเนี่ยผมก็จะวาดแบบอะไรสักอย่างมีอยู่บนเพดานนะมันก็ไม่หลุดธีมมากนะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้ภาพของเราเนี่ยดูสนุกขึ้นมากขึ้นนะครับวิธีการทำให้โทนสีสวยเนี่ยมันง่ายนิดเดียวคือพยายามเล่นคู่ตรงข้ามของสีอะไรต่างๆนะหรือว่าก็ทำให้คุมธีมนะฮะแค่นั้นอันนี้ผมเลือกที่จะคุมธีมดูนะเพราะว่ามันน่าจะโอเคกว่าแซงแบบสีคู่ตรงข้ามไปหน่อยนะฮะเนี่ยแล้วพอเวลาที่เหลือเราก็มาแต่งเติมนะครับรายละเอียดต่างๆพวกแบบแสงเงาอะไรอย่างนี้ดังนั้นเราก็ตกแต่งฮะทำให้แบบว่าเท็กเจอร์ของภาพหน่อยนะครับหรือใส่แสงเงาอ่อนๆให้กับตัวแมงมุมก็ได้นะฮะเพื่อให้แบบว่ามันดูมีชีวิตชีวาขึ้นนูนๆตัวมันลอยๆออกมาโอเคตามนี้ครับเอ้ยอันนี้โคตรเครียดเลยทำไมมีปลาฉลามอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคไม่มีใครกดให้เลยเหรอ
ไม่มีใครกดได้เลยเหรอไม่นะไม่มีใครกดได้เลยเหรอว่าตั้งนานคนหายอีกแล้วอะโอ้เป็นการเล่นที่โคตรลำบากในเกมนี้สิ่งที่ผมไม่ชอบเฮ้ยอันนี้น่าสนใจโอเค อย่างแรกพอเราร่างเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็เลือกเฉดสีเลยผมเอาเฉดสีแบบน่ากลัวน่ากลัวน้ำเงินเดียวน้ำเงินไม่มีผีกันเลยเหรอแบบซี่อ่ะวาดโลโก้สวยดิอืมนี่มีคนกวาดผีเย้มีกวาดผีเหมือนกันด้วยอืมเด็กสมัยนี้เนาะโอ้ยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะร่วมใจกันไม่วาดใช่ไหม หรือว่าไงผมว่าปล่อยโล่งยังสวยกว่านะสำหรับผมนะซี่กับปล่อยโล่งเกี่ยวกับแป๊บซี่อ่ะเย้ขอบคุณครับโอ้ยน้องเอ้ยโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนดีกว่านะฮะน้องเอ้ยเย้ได้สุดแล้วก็ 40,000 แล้วนะครับเล่นในวันนี้โอเคมี92เพชรซื้อของเลยเราจะต้องมีอะไรที่แตกต่างเฮ้ยนี่มันแบบฮีโร่บายหรืออะไรเนี่ยไอ้ที่มันดูแบบก็อดไงไม่รู้น่าสนใจมากเลยซื้อแม่งเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับและอีกอย่างนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะ